สวัสดีค่ะออม always ออมนะคะคลิปนี้นะคะออมมีเคล็ดลับจะมาแนะนำทุกคนกันนะคะแน่นอนว่าชื่อคลิปเราก็บอกอยู่แล้วเนี่ยว่าออมจะมาแนะนำเครื่องออกกำลังกายที่สามารถออกได้เองที่บ้านง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะท่าแรกหลายคนนะคะอ้อมเห็นจากคอมเมนต์นะว่าเวลาอ้อมลงรูปไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาคอมเมนต์ว่าอุ๊ยหุ่นดีจังเลยเอวเล็กจังเลยอะไรเงี้ยมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยววันนี้อ้อมจะมาบอกกันค่ะแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าคนอย่างอ้อมเนี่ยออกกำลังกายน้อยมากก็คือไม่ได้เป็นคนที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในฟิตเนสหรือว่ายิมอะไรบ่อยๆนะคะเพราะว่าอ้อมขี้เกียจเดินทางขี้เกียจแบบเตรียมตัวแต่งตัวแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยอ้อมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเสียเวลานิดนึงจริงๆคือขี้เกียจแต่ไม่พูดแต่ว่าวันนี้นะคะอ้อมก็มีตัวช่วยดีๆจะมาแนะนำทุกคนกันก็คือตัวนี้เลยค่ะเครื่องออกกำลังกาย Rester iRocky รุ่น IST 603เครื่องเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้เลยนะคะตั้งไว้ในบ้านก็คือประหยัดพื้นที่มากๆนะคะเหมือนเป็นเก้าอี้ตัวนึงเองอ้อมนั่งให้ดูเพื่อว่าจะได้เทียบกับขนาดง่ายๆนะเพราะว่ามันแบบตัวเท่าอ้อมเลยอะเล็กมากนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นการนั่งออกกำลังกายนะคะกับเครื่องตัวนี้ก็จะมีด้ามจับมือตรงนี้สองฝั่งนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอเขาก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดเป็นการปรับโหมดแล้วก็สปีดความเร็วต่างๆนะคะตัวเครื่องก็คือใช้ง่ายมากๆนะคะแค่เราเสียบปลั๊กกดสวิตช์แล้วก็มากดปุ่ม on offตรงหน้าจอตรงนี้ทีก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะเครื่องก็จะทำงานทันทีโดยท่าออกกำลังกายที่ทางแบรนด์เขาแนะนำมานะคะก็จะมีอยู่4ท่าหลักๆเลยนะคะมาค่ะแล้วเดี๋ยวออมจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เขามีกี่โหมดปรับเล่นได้ยังไงบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะคือท่านั่งคล่อมแบบนี้เลยเท้าสองข้างนะคะวางราบกับพื้นแบบสบายๆอย่างนี้เลยนะนั่งตัวตรงแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับที่จับตรงนี้นะคะกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ2วินะคะตึ๊ดนี่คือเครื่องเริ่มแล้วคนคะมันเริ่มแล้วหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะคะเวลาเขาจะขึ้นเป็นอัตโนมัติคือ15นาทีมันเป็นแบบ average เป็นค่าเฉลี่ยของการออกกำลังกายที่เขาแนะนำแต่ละวันซึ่งเวลาตรงนี้นะคะเราสามารถปรับได้ตั้งแต่1ถึง30นาทีแต่ทุกครั้งที่เวลาเปิดเครื่องขึ้นมานะคะเครื่องเขาจะเซตให้อยู่ที่15นาทีเท่ากันหมดนะคะอยากแนะนำให้ทุกคนน่ะเกรงช่วงบริเวณแกนกลางลำตัวนี้นะคะเพราะว่าจุดเด่นของเครื่องนี้เลยนะคะเขาจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะอย่างท่าแรกนะคะท่านี้ก็คือจะเป็นการเน้นการกระชับหน้าท้องนะคะสร้างความแข็งแรงแล้วอันนี้คือออมปรับไปที่โหมด1ความเร็วระดับ1ก็คือชิลมากเราสามารถนั่งแบบนี้ดูซีรีส์ทำอะไรก็ได้ชิลๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดเรานั่งโซฟานั่งเก้าอี้ดูทีวีเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาเปล่าๆไปกับการดูหนังถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งเครื่องเนี้ยเราจะได้ทั้งการเสพความบันเทิงและได้ออกกำลังกายไปในตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองปรับสปีดเพิ่มขึ้นกันหน่อยดีกว่าถ้าจริงๆอ่ะเขาให้จับอันนี้นะแต่ออมรู้สึกว่าออมจับแล้วมันนั่งไม่ค่อยถนัดอย่างนั้นไม่รู้ว่าแขนออมสั้นหรือว่ายังไง ลองสปีดไปที่ระดับ3มันไปด้วยมันก็จะสร้างความสุนทรีและด้านบนนะคะถ้าเกิดใครไม่จับแบบออมเนี้ยด้านบนสามารถออกกำลังกายท่าอื่นไปได้ด้วยเช่นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใครเชี่ยวชาญช่ำชองมากกว่านั้นสามารถถือดัมเบลไปได้ด้วยได้นะถูกไหมเราสามารถแบบว่าและสำหรับการปรับระดับความเร็วนะคะระดับ1 2 3เนี่ยมันจะกดบวกไปได้เลยแต่ว่าจากระดับที่3ไประดับที่4เนี่ยจะต้องกดบวกค้างไว้ประมาณสัก 3-5 วิอ่ะมันถึงจะไประดับ4ได้ลองดูกดนี่4แล้วก็จะเร็วกว่าเดิมถ้าเราเกรงเราจะขยับตามจังหวะไปเรื่อยๆแบบนี้เฮ้ยทุกคนถ้าเราหลุดโฟกัสแป๊บเดียวอะเช่นอะเราไม่เก่งตัวทุกคนเลย
แนะนำว่าให้เล่นตามคำแนะนำของทั้งแบรนด์เท่านั้นนะคะอันนี้ระดับ4ลองระดับ5และอีกอย่างที่ทำให้นึกถึงก็คือ Cowgirl อ่ะที่เป็นอยู่ในสนามเครื่องเล่นน่ะทุกคนเคยเห็นมั้ยที่แบบตัวมันจะเวียงๆอ่ะโอเคขอกลับไปสู่หมวดแรกก่อนเพราะว่าจะหอบจนพูดไม่ได้แล้วโอเคนี่คือท่าแรกต่อไปท่าที่2นะคะเป็นการนั่งแบบเดิมเลยคือการนั่งคล่อมด้านหน้าแบบนี้แต่ว่าเราจะยกขาขึ้นมาหนีบไว้กับตัวเครื่องแบบนี้นี่ท่าเนี้ยมันจะแตกต่างกับท่าแรกตรงที่ท่าแรกเราวางขาไว้กับพื้นสบายๆแต่ท่าที่2เนี่ยเราเอาขาขึ้นมาหนีบไว้ข้างๆตัวเครื่องแบบนี้นะคะนอกจากมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อตรงบริเวณหน้าท้องด้านหน้าและด้านข้างแล้วนะคะท่านี้ยังจะช่วยกระชับต้นขาด้านในและสะโพกก้นได้อีกด้วยความยากของท่านั่งนะคะก็จะอยู่ที่ระดับ2ประมาณนี้ที่สำคัญคือเราต้องตั้งตัวให้ตรงไว้อะเครื่องอ่ะมันช่วยขยับเอวขยับสะโพกขยับก้นขยับต้นขาอู้เมื่อยขาเลยอ่ะอุ้ยท่านี้คือแบบหน้าท้องก้นต้นขาไม่ใช่แค่ต้นขาด้วยมันไปถึงน่องเลยอ่ะเมื่อยขาพอเราก็อาจจะสลับท่าไปมาได้นะคะถ้าเกิดท่าเมื่อกี้มันทำให้เราแบบว่าเมื่อยเกินไปแล้วก็เอาขาขึ้นมาตั้งตรงแบบนี้และจะมีแนะนำอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนที่มีเนื้อก้นน้อยแบบออมนะคะการนั่งเครื่องเนี้ยแล้วเครื่องมันขยับไปมาอย่างเงี้ยก็อาจจะเจ็บก้นได้นิดนึงนะคะเรามีตัวช่วยเสริมค่ะก็คือนี่ค่ะเบาะรองนั่งนะคะอันนี้เขาจะใส่มาให้ในกล่องที่เราซื้อเครื่องมาเลยนะคะด้านหลังจะมีตัวสายยางยืดนะคะให้เรายึดกับตัวเครื่องเดี๋ยวออมจะใส่ให้ดูนี่นะคะแล้วก็วางไว้บนเครื่องนี้อีกทีนึงเนี่ยยางยืดทั้ง4เส้นของเขานะคะเราก็ดึงลงมาเกี่ยวกับตัวเครื่องด้านล่างแค่นี้เองเนี่ยก็จะทำให้เวลาเรานั่งนะคะมันนิ่มก้นมากขึ้นทุกคนอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบไม่มีเบาะถนัดกว่าแต่อย่างส่วนตัวออมนะคะออมชอบแบบมีเบาะมากกว่าเพราะว่าเรามันแบบว่าเนื้อน้อยก้นแบบว่าไม่ค่อยมีเนื้อนุบนับเท่าไหร่เดี๋ยวลองอะเล่นกับเครื่องที่มีเบาะโอ้โหคนละเรื่องสบายกว่าการเยอะมากอะลองเร็วๆบ้างอันนี้คือแนะนำเลยสำหรับใครที่นั่งแบบไม่มีเบาะรองนั่งนะคะแล้วเจ็บก้นแนะนำให้ใช้เบาะรองของเขาอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้นุ่มสบายกว่ามากอ่ะแล้วต่อไปนะคะจะมาสาธิตท่าที่3กับท่าที่4นะคะท่าที่3ในการนั่งจะคล้ายๆท่าแรกนะคะก็คือการวางขาเอาไว้สบายๆกับพื้นอ่ะเปิดเครื่องโอ้โหเมื่อกี้เรานั่งคอมด้านหน้าใช่ปะการขยับของเครื่องมันก็จะเป็นหน้าหลังหน้าหลังแต่อันเนี้ยมันจะเป็นด้านข้างและอุ๊ยอันนี้น่าจะช่วยเรื่อง LS มากๆเลยทุกคนถ้าเราทำตัวหยอกแยะมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่ได้อะไรกระดูกจะเคลื่อนเอามันจะไม่ใช่การออกกำลังกายแล้วอันนี้ก็คือเหมือนตัวเองเมานิดๆแล้วนะคะอย่าลืมอย่างที่บอกที่ออมแนะนำไว้แต่ตอนแรกนั่งให้ขามันคงตัวข้างบนเกรงให้ตรงนั่งให้อยู่ตรงกลางเบาะแล้วปล่อยให้สะโพกเนี่ยทำงานไปมือใช้ยึดจับตรงนี้ได้นิดหน่อยเพื่อประคองนะคะจับแน่นไปก็ไม่ดีเพราะมันจะเหมือนกันไม่ได้ออกกำลังกายจริงๆเพราะมันจะไม่ได้เกรงส่วนไหนเลยเพิ่มสปีดกันบ้างนี่แค่ระดับ2ระดับ3อุ้ยนั่งยากอ่ะขาต้องมั่นคงไงขอเบาะออกก่อนเพราะรู้สึกว่าพอมันมีเบาะเข้ามามันจะเสริมความสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วขาไม่ถึงพื้นอ่ะลองแบบไม่มีเบาะซิขาอาจจะยึดพื้นได้ดีกว่าเดิมสปีด2ดีกว่าเมื่อกี้ใดๆก็คือทุกคนต้องลองไปเล่นดูเองนะคะว่าแต่ละท่าแต่ละโหมดแต่ละสปีดระดับความเร็วอะไรเงี้ยแต่ละคนอ่ะถนัดกับการนั่งแบบไหนมีเบาะหรือไม่มีเบาะอย่างของออมอย่างเงี้ยนั่งท่าคนละท่าอย่างเงี้ยก็ถนัดไม่เหมือนกันละระดับ3ขนาดตัวเราอาจจะเหมาะกับแค่ระดับ1ระดับ2อะไรงี้ใช่ใช่ใช่เนี่ยออมดูคลิปตัวอย่างนะคะแบบเป็นตัวอย่างการใช้งานของทางแบรนด์เขาอะเขาไม่เห็นจะสั่นแรงขนาดนี้เลย หรือว่าเราตัวเล็กเกินเหงื่อซึมแล้วนะทุกคนเหงื่อซึมนี่เพิ่งถ่ายคลิปมาแค่ไม่กี่นาทีนะคะต่อไปจะเป็นท่าที่ยากที่สุดก็คือ
การนั่งข้างแบบนี้ยกขาขึ้นมาหนีบกับตัวเครื่องด้านข้างแบบนี้อ่ะสำหรับท่าที่4นี้นะคะก็จะคล้ายๆกับท่าที่2เนอะเพราะว่ามันเป็นการยกขาขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนกันเลยนอกจากจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านข้างนะคะท่านี้เขายังช่วยกระชับแล้วก็เสริมกล้ามเนื้อก้นและต้นขาท้ายๆคลิปเนี่ยออมอาจจะพูดช้านิดนึงพูดไปอาจจะหอบไปนิดนึงออมเป็นคนเหงื่อออกยากมากนะแต่ว่าตอนนี้เหงื่อเริ่มซึมแล้วทุกคนมันไม่ใช่เครื่องแบบว่าโยกไปโยกมานิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือเราได้ออกกำลังกายจริงๆและท่านี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะช่วยแบบเสริมสร้างได้ด้านเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเราพับขาไปด้านนึงมันก็คือเป็นหน้าที่เรานะคะที่จะต้องฮึบนี่กลับขาไปอีกข้างนึงมันจะได้ออกกำลังกายได้อย่างบาลานซ์นะคะทั้งเอวซ้ายแล้วก็เอวขวาสะโพกซ้ายแล้วก็สะโพกขวานะคะระดับความยากอะที่ออมเห็นในตัวอย่าง VO ของเขานะคะที่เขาสาธิตอะเขาบอกว่าท่าเนี้ยเป็นท่าที่ยากที่สุดระดับ5ดาวไปเลยแต่ออมรู้สึกว่าท่าเนี้ยนั่งง่ายกว่าท่าที่คล่อมแล้วยกขาอันนั้นเมื่อยมากอันนั้นต้นขาด้านในคือต้องกระชับสุดเพราะว่ามันเกร็งแบบเกรงมากกว่านี้มากๆอ่ะทำไมไม่รู้หรือออมอาจจะถนัดกับการขยับเอวซ้ายขวามากกว่าหน้าหลังเครื่องนี้นะคะเขาก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงที่ออมสังเกตได้จากการทดลองใช้มานะคะก็คือเนี่ยเวลาเรานั่งด้านข้างอะค่ะถ้าเกิดใครตัวใหญ่ๆหน่อยอาจจะพลาดไปโดนปุ่มตรงนี้ได้วันแรกเนี่ยออมไม่ได้แบบว่าเกรงตัวนั่งตรงกลางเครื่องตลอดอะไรเงี้ยออมก็ขยับไปมาไปมาสักพักปึ๊บเครื่องดับไปเลยออมก็อะไรอ่ะอ๋อก้นเราอะไปโดนปุ่มแล้วเครื่องมันก็จะหยุดทำงานไปเลยแต่ว่าการที่เราเผลอไปโดนปุ่มปิดเครื่องเนี่ยนะคะมันไม่ได้อันตรายหรือว่ามีผลต่อร่างกายเราขนาดนั้นมันแค่จะทำให้การออกกำลังกายเราอะชะงักไปแป๊บนึงแค่นั้นเองเราก็แค่กดปุ่มเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก็จะใช้งานต่อได้ทันทีนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะคะกับการสาธิตการใช้เครื่องออกกำลังกายไอร็อกกี้นะคะออมก็อยากแนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบอยู่บ้านนะคะออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะและไม่ว่าจะน้ำหนักน้อยหรือน้ำหนักเยอะนะคะก็สามารถใช้เครื่องตัวนี้ได้เพราะว่าเครื่องนี้นะคะสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง100กิโลกรัมเลยขนาดก็เล็กกระทันรัดนะคะวางไว้ในบ้านเหมือนเป็นเก้าอี้สตูตัวหนึ่งสามารถเอาไว้นั่งดูทีวีออกกำลังกายไปด้วยได้และมาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะสงสัยอยู่นะคะราคานั่นเองค่ะเครื่องนี้นะคะราคา 39,900 บาทแต่พิเศษตอนนี้นะคะราคาเหลือเครื่องละ 24,900 บาทเท่านั้นค่ะยองจะทิ้งช่องทางการติดต่อและช่องทางการสั่งซื้อของเขาไว้ให้นะคะว่าสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไหน Facebook IG อะไรนะคะสามารถเข้าไปทักแอดมินเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆของเครื่องนี้ก่อนได้เดี๋ยวออมจะใส่ไว้ทั้งใต้คลิปตรงนี้แล้วก็ในแคปชั่นด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ออมด้วยนะคะนี้สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ